วัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับมังงะดราก้อนบอลซูเปอร์ตอนที่49นะครับตอนนี้เนี่ยแบบถูกลิขสิทธิ์นะครับในมังงะพลัสเนี่ยก็ได้ทำการปล่อยมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยเป็นตัวเต็มเลยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าประเด็นในตอนนี้เนี่ยที่มันน่าสนใจที่สุดเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับสำหรับเด็กน้อยหอยสังอย่างอุบุก็อย่างที่ทุกคนนะครับได้ติดตามดราก้อนบอลมังงะมานะครับก็จะทราบว่าไดไคโอชินที่อยู่ในตัวของบูเนี่ยตอนนี้นะครับเขาเนี่ยได้ขอบูเนี่ยในการสลับร่างตัวเองมาเพื่อสู้แทนซึ่งไดไคโอชินนะครับอย่างที่เราทราบแหละครับว่าเขาเป็นบุคคลหนึ่งที่เทพมากๆนะครับเพราะว่าไดไคโอชินเลยเนี่ยก็เหมือนว่าเป็นเทพระดับสูงสุดแล้วใช่ไหมครับเขาก็จะมีพลังเวทที่เยอะมากๆคือในอดีตเนี่ยสามารถผนึกโมโรได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยด้วยแผนการเดิมแผนการแรกนะครับของไดไคโอชินเลยเนี่ยที่เขาสลับกับบูเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยจะต้องการผนึกโมโรอีกครั้งเหมือนที่เขาเคยทำได้ในอดีตแต่ว่าในตอนนี้เลยเนี่ยก็จะเห็นแล้วครับว่าไดไคโอชินเนี่ยไม่สามารถทำได้แล้วเนื่องจากว่าพลังของไดไคโอชินเนี่ยถูกแบ่งไปนะครับให้กับเด็กน้อยอย่างอุบุงั้นขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับเผื่อบางท่านจะไม่ทราบนะครับว่าเด็กน้อยอุบุคือใครนะครับเด็กน้อยอุบุเลยเนี่ยก็คือจอมมารบูเด็กนะครับที่กลับชาติมาเกิดนะครับเป็นอุบุเด็กดีนะครับจากคำอธิษฐานของโกคูและถ้าใครนะครับยังจำกันได้นะครับหรืออาจจะจำไม่ได้ก็ตามดีเถิดนะครับอุบุเนี่ยก็คือเด็กน้อยนะครับที่ปะทะกับโกคูนะครับในศึกชิงเจ้ายุทธภพในตอนจบดราก้อนบอลแซดนะครับแล้วก็โกคูเนี่ยนำเด็กน้อยคนนี้เนี่ยไปฝึกฝนต่อนะครับในอนาคตแล้วก็คือพาบินไปตอนจบดราก้อนบอลแซดนั่นแหละครับจึงทำให้นะครับพลังเทพของไดไคโอชินเนี่ยถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งทางด้านพละกำลังเนี่ยก็จะถูกใส่ไว้ให้ที่บูอ้วนนะครับก็คือทางด้านพลังเวทพลังอะไรพวกเนี้ยก็อยู่ที่บูอ้วนนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเลยถูกแบ่งไปที่อูบุนะครับจึงทำให้นะครับบูอ้วนณปัจจุบันเนี่ยที่เป็นไดไคโอชินเนี่ยจึงไม่สามารถจะผนึกโมโรได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าพลังของพี่แกเนี่ยดันถูกหาร2กับเด็กน้อยอย่างอูบุเสียแล้วซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากๆเลยนั่นแหละครับซึ่งมันก็หมายความว่านะครับในภาคของโมโรเนี่ยที่เราดูกันมาทั้งภาคเลยเนี่ยเป็นภาคนะครับที่ปูถึงบทบาทนะครับของอูบุโดยตรงเลยนะครับซึ่งมาเฉลยในตอนนี้และนี่นะครับก็อาจจะเป็นคำตอบแหละครับว่าอีกไม่นานแล้วแหละครับเราจะได้ดูดราก้อนบอลแซดตอนจบนะครับวนมาอีก1รอบนะครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนสำคัญนะครับในต่อไปในอนาคตเพราะว่าหลังจากจบดราก้อนบอลแซดนะครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันวนไปตรงนั้นแล้วใช่ไหมจะได้เห็นนะครับจักรวาลดราก้อนบอลเนี่ยที่มันเปิดกว้างไปมากกว่านี้นะครับพอตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเฉลยแล้วนะครับเกี่ยวกับอูบุซึ่งประเด็นที่มันน่าสนใจเลยเนี่ยก็คือการที่จะล้มโมโรเนี่ยจะต้องทำยังไงล่ะต่อไปในอนาคตในเมื่อตอนนี้ไดไคโอชินเนี่ยไม่สามารถที่จะผนึกนะครับโมโรได้อีกแล้วซึ่งมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้เลยครับว่าอาจจะต้องไปร่วมมือกับอูบุหรือเปล่าในการที่ว่าจะดึงพลังตัวเองเนี่ยกลับมาให้เป็นเหมือนเดิมนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าอูบุมันก็ไม่ได้มีพลังเยอะในการที่จะไปต่อสู้นะครับอาจจะเป็นการรวมร่างกันใหม่อีกครั้งก็ได้นะครับส่วนนี้เนี่ยก็เป็นส่วนในอนาคตหรือไม่นะครับอาจจะมีตัวละครพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เสริมเพิ่มเติมขึ้นมาต่อไปนะครับในตอนหน้าขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันนะครับคือหลายคนอาจจะยังงงเกี่ยวกับว่าอูบูเนี่ยทำไมแบบว่าเกิดมาแล้วถึงกลายเป็นคนดีนะครับส่วนนี้จะอธิบายเข้าใจแบบง่ายๆแล้วกันนะครับก็คืออูบูนะครับเกิดจากบูเด็กใช่ไหมครับซึ่งบูเด็กเลยเนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่ดีแล้วก็ส่วนที่ชั่วใช่ไหมครับส่วนที่ชั่วเนี่ยได้ตายไปหมดแล้วมันก็จะเหลือเพียงแค่ส่วนที่ดีเท่านั้นนะครับและส่วนที่ดีเนี่ยก็เกิดมาเป็นอูบูนะครับเพราะถ้าใครยังจำกันได้นะครับว่าบอนเกงกิเลยเนี่ยจะโจมตีนะครับบุคคลที่ชั่วร้ายเท่านั้นเท่ากับว่าบอนเกงกินะครับก็ได้ทำการฆ่าบูเด็กเนี่ยที่เป็นส่วนชั่วร้ายไปหมดแล้วส่วนบูเด็กเนี่ยที่เป็นส่วนที่ดีนะครับก็เกิดใหม่นะครับกลายเป็นอูบูนะครับตามคำอธิษฐานของโกคูนั่นแหละครับส่วนสิ่งที่มันน่าสนใจมากที่สุดเลยนะครับก็คือพรข้อที่3ของโมโรคืออะไรนะครับพอตอนแรกเลยเนี่ยเราก็คิดว่าก็น่าจะเฉลยในตอนนี้ใช่ไหมครับสรุปว่าเนี่ยมันก็ยังเลื่อนไปนะครับในตอนหน้านะครับก็คือพรข้อที่3ซึ่งก็คิดว่าพรข้อที่3ก็คงจะเป็นพรไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยก็คงจะไม่ปิดพวกเรานะครับให้พวกเราสงสัยมาเป็นเดือนๆแบบนี้หรอกครับสรุปได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมันนะครับเพราะว่าพวกเรานะครับได้รู้นะครับถึงเรื่องราวของอูบุได้รู้นะครับถึงพลังของไดไคโอชินนะครับแล้วเราก็ต้องไปลุ้นต่อเลยครับว่าตอนจบของภาคแซดเลยเนี่ยจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าก็คงจะเหมือนเดิมนะและสิ่งที่มันน่าสนใจเลยเนี่ยอูบุนะครับในเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะคงไม่คล้ายกับ GT นะครับก็คือแบบว่าก็คงจะทำแยกไปเลยแล้วก็คงจะดีกว่า GT เยอะนะครับเพราะว่าอูบุในภาคใหม่เลยเนี่ยน่าจะเป็นเด็กเทพนะครับที่มีพลังตั้งแต่เกิดเทพเนี่ยคล้ายๆกับโรลี่นั่นแหละครับโรลี่มาถึงก็เทพเลยใช่ไหมอูบุก็น่าจะเป็น1คนนะครับที่มีพลังเบสเริ่มต้นที่เทพมากๆนะครับนี่แหละครับเป็น next gen ใหม่ของดราก้อนบอลนะครับเหล่า next gen ของดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก
ากในอนาคตนะครับว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นยังไงก็คิดดูแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโบรลี่เอ่ยอันนี้อาจจะไม่ใช่เน็กเจนนะแต่หมายถึงว่าที่มาใหม่เลยเนี่ยก็เทพมากๆอุบูนะครับมีพลังที่เริ่มต้นจากเบสที่เทพมากๆและถ้าไปฝึกกับโกคูเนี่ยใน Dragon Ball Z ตอนจบนะครับคิดดูว่ามันจะเทพมากขึ้นแค่ไหนนะครับแค่นี้เนี่ยมันก็น่าสนใจแล้วนั่นแหละครับก็แน่นอนละครับว่าฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับ Facebook Fanpage ผมก็สามารถไปกดติดตามได้นะครับแล้วก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับรวมทั้งวันนี้ด้วยนะครับก็จะมีทั้งหมดวันละ2คลิปนะครับก็แน่นอนแล้วว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องอูบุอีกนะครับในตอนหน้านะครับอาจจะเป็นประวัติของอูบุก็ได้นะเดี๋ยวลองชมลองดูกันแล้วกันนะครับฝากไว้ละกันกด Subscribe นะครับแล้วก็ 4:00 น.ก็จะเป็นคลิปนะครับ Dragon Ball M ลงทุกวันเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ